คลิปนี้กับบ่มียังหลายคลิปนี่เนาะกล้วยหอมผู้นั้นไอ้เจ้ากล้วยเพิ่นนั่นกล้วยหอมนะพี่น้องเนาะแม่นบ่บอกอันนี้กล้วยหอมนะพี่น้องเด้อคลิปนี้บ่มีหยังเด้อบ่ได้เผาทานคลิปนี้กล้วยหอมพุ่นเจ๋ใหญ่เพิ่นน่ะกล้วยหอมพี่น้องกล้วยหอมกล้วยใหญ่ก็กล้วยหยังกอดเจ๋นี่กล้วยหยังกล้วยเอื้อคือขนาดเนาะกล้วยหยังอ่ะคือหยังกล้วยกล้วยหยังกอดเจ๋นี่เออเจ้เพิ่นว่าบ่จักกล้วยเด้อกล้วยหยังก็ดินน่ะกล้วยหอมเนาะกล้วยสุกเขียวนั่นเองเนาะกล้วยสุกเขียวอ่ะท่านเจ้ทีมงานเพิ่นว่านั่นเป้าก้นบาทบ่ได้มาบอกเด้อพี่น้องเด้อกล้วยสุกเขียวกําลังไปพันต่ออันนั้นลูกเป้าก้นบาทดอกอ่ะนะมันคืออ่อนแน่นี่กลางคืนมันแข็งนั่นกล้วยสุกเขียวเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้มีหยังหลายซํานี่ล่ะไอ้ยายก่อนยายติ๊กเนาะเพิ่นกำลังร่อนกล้วยออกจากเครือพี่น้องเอ้ยดึบเอากล้วยออกจากเครือนั่นเองเนาะปลูกได้จักปีแล้วก็ยายนี่โอ้ยได้2ปีแล้วเนาะเออ2ปียายแล้วว่าปลูกได้2ปียายดอกมัน2ปีแล้วเว้ยยายบอกว่าปลูกได้2ปีแล้วนี่ขวาดทอดกล้วยกูถูกเขาไอ้มันเขาโพดนี่กล้วยหยังก่อนยายเด้อโอ้ยกล้วยชุกเขียวกล้วยชุกเขียวเพิ่นว่าไอ้เนี่ยกล้วยชุกเขียวเนาะโอ้ยก็กล้วยชุกเขียวแหละอันนี้ขายบ่นี่คือจังได๋โอ้ยก็ไว้ขายแล้วเว้ยเน่าหวีเท่าไรก็เน่าว่าซั่นโอ้ยหวีละ10นะหวีละ40บาทได้พี่น้องเด้อเป็นเงินไทยก็ได้เนาะหวีละ10ว่าซั่นน่ะว่า10บาทหรือ 10,000 ดอกอาจสิ40บาทให้ได้พี่น้องเนาะตีเป็นเงินไทย40บาทเป็นเงินไทยน่ะเห็นบ่เพิ่นกําลังฝานดอกกันเอาไว้กล้วยนี่มื้อไหนมันปาดเลยไงมันแตกนะเสียดายนะครับเสียดายบ่ทันพี่น้องคลิปนี้เฮาสิจบซํานี้อีกเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายายเราบอกได้อธิบายบอกแล้วว่ากล้วยนั่นกล้วยอันนี้ปิ่นว่าสัญญาว่าหมุนขางแล้วพี่น้องเด้อสิได้ซอยยายพวกออกกล้วยหั่นน่ะล่ะขอขอบมกขอบใจขอบคุณขอบคุณเด้อทาง FC เฮานี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกดกระดิ่งพร้อมเพื่อมีคลิปใหม่แจ้งเตือน